ก็พยายามหนีแล้วก็วิ่งไปข้างล่างก่อนแล้วก็พอดีไปถึงร้านกินเหนือมอก็เลยขอให้เขาช่วยหน่อยครับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกเมื่อกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่หน้าร้านคลีนเหนือมอร้านอาหารคลีนในซอย4วัดอุโมงย่านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่บันทึกภาพเหตุการณ์นาทีชีวิตของพ่อค้าหมูปิ้งที่ถูกฝูงผึ้งหลวงรุมต่อยจนต้องวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตในภาพจะเห็นว่าพ่อค้าวิ่งหนีจากร้านตัวเองไปตามถนนผ่านหน้าร้านคลีนเหนือมอระหว่างที่วิ่งหนีก็พยายามใช้ผ้ากันเปื้อนปัดผึ้งให้พ้นตัวแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้พ้นจากนั้นไม่ถึงนาทีพ่อค้าหมูปิ้งได้วิ่งย้อนกลับมาทางเดิมก่อนจะไปล้มตัวลงนอนที่หน้าร้านคลีนเหนือมอและใช้ผ้าพยายามปัดผึ้งออกไปแต่ฝูงผึ้งยังคงรุมต่อยพ่อค้าคนนี้อย่างบ้าคลั่งก่อนที่คนในร้านจะโยนผ้าปูโต๊ะออกมาให้พ่อค้าใช้คลุมตัวไปแต่กว่าฝูงผึ้งจะยอมเลิกราพ่อค้าหนุ่มคนนี้ต้องใช้ผ้าคลุมโต๊ะคลุมตัวและต่อสู้กับผึ้งในผ้านานกว่า10นาทีจนสุดท้ายถูกต่อยไปทั้งตัวก่อนที่หน่วยกู้ภัยจะมาให้การช่วยเหลือล่าสุดพ่อค้าหมูปิ้งได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตั้งเต็นท์ขายหมูปิ้งริมถนนในช่วงเช้าได้ไปเปิดร้านตามปกติเวลาประมาณ9นาฬิการะหว่างที่กำลังปิ้งหมูมีผึ้ง2ตัวบินมาจากไหนไม่รู้มาต่อยที่บริเวณคิ้วพอโดนตัวแรกต่อยไม่ถึง2นาทีก็มีฝูงผึ้งนับร้อยตัวบินตามมารุมต่อยตนเองเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งหนีแต่พวกมันก็ตามไม่หยุดระหว่างที่วิ่งหนีสลัดไม่หลุดจึงตัดสินใจวิ่งไปที่หน้าร้านคลีนเหนือมอตามภาพในคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกตกใจมากเพราะไม่เคยเจอมาก่อนถือเป็นประสบการณ์ชีวิตโดยตนเองโดนต่อยหลายจุดที่ศีรษะและใบหน้ารวมทั้งตามร่างกายอีกหลายจุดด้วยเช่นกันจนทำให้ปวดบวมไปหมดผึ้งหลวงที่มาต่อยตัวโตเกือบข้อนิ้วก้อยโชคดีที่เป็นคนไม่แพ้ผึ้งหลังกินยาแก้ปวดอาการก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังปวดเนื้อปวดตัวอยู่ฝากเตือนทุกคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ให้รีบวิ่งหลบไปในห้องและปิดประตูให้มิดชิดส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากฟันหมูปิ้งโดยปกติช่วงเช้าควันจะลอยไปทางทิศใต้แต่วันเกิดเหตุพบว่ากระแสลมเปลี่ยนทิศชั่วขณะทำให้ควันลอยไปทางทิศเหนืออาจไปรบกวนรังผึ้งที่อยู่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานตอนช่วงเช้าครับมันจะมีบินมาก่อนสักตัว2ตัวประมาณนี้ฮะแล้วก็ผมก็ไม่ทราบว่าสาเหตุเขามาต่อยเพราะอะไรพอโดนตัวแรกมาตอนนี้ก็เลยมากันเยอะเลยครับผมก็พยายามหนีแล้วก็วิ่งไปข้างล่างก่อนแล้วก็พอดีไปถึงร้านคลีนเหนือมอก็เลยขอให้เขาช่วยหน่อยครับมันมาเยอะไหมฮะก็น่าจะถ้าดูโดยสูงเผินน่าจะประมาณทั้งหลักหลายสิบตัวอยู่ครับมันมาจากทางทิศไหนพี่มาจากทางข้างหลังตึกนี้ครับด้านล่างครับผมคือตอนแรกๆมันมาพร้อมกันเลยหรือว่ามันมาทยอยมาหรือว่าทยอยมาครับพี่นานไหมฮะต่อช่วงระยะเวลาที่มันทยอยมา 2-3 นาทีได้ครับหลังจากนั้นครับแล้วพอมันมาลุมต่อยพี่แล้วพี่ทำยังไงต่อต้องวิ่งเลยครับตอนนี้ไม่อยู่ที่เต็นท์แล้วครับก็เลยวิ่งลงไปข้างล่างคือวิ่งหนีมันเงี้ยเหรอฮะใช่ครับแล้วมันยังไงมันก็ไม่ก็บินลุมมันก็ตามตลอดเงี้ยเหรอฮะตามตลอดเลยครับพี่วิ่งไกลไหมเนี่ยระยะทางอ่ะก็มาสัก100เมตรได้ครับแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็มาหน้าร้านคลีนเหนือมอก็พี่ในร้านเขาเอาผ้าใบมาคลุมผมก็มาคลุมก็สักพักหนึ่งเขาถึงไปครับระยะเวลานานไหมที่เขามาลุมเราเนี่ยถ้าอยู่ในผ้าใบน่าจะเกิน5นาทีมั้งครับผมไม่มั่นใจผมมันก็ต่อยอยู่งั้นนะฮะใช่ครับลุมได้ยินแต่เสียงบินนะครับเอาแล้วตอนที่อาการเป็นยังไงบ้างครับบาดเจ็บอ๋อพอดีผมโชคดีหน่อยไม่ได้แพ้ผึ้งมากแต่ก็มีอาการบวมปวดอย่างเงี้ยครับด้านนางสาววนัชพรบุญทวีอายุ27ปีเจ้าของร้านคลีนเหนือมอเล่าว่าตอนนั้นพี่ชายที่เป็นไรเดอร์กำลังจะนำอาหารออกไปส่งพบว่าหน้าร้านมีผึ้งบินอยู่จึงได้บอกพี่ชายว่าอย่าเพิ่งออกไปเพราะกลัวจะเป็นอันตรายเจ
จังหวะนั้นก็เห็นพ่อค้าหมูปิ้งวิ่งผ่านไปและกลับมานอนกลิ้งไปมาที่หน้าร้านและขอความช่วยเหลือตอนนั้นอยู่ในร้านเห็นเหตุการณ์แต่เปิดออกไปช่วยไม่ได้เพราะกลัวพึ่งจะเข้ามาในร้านก่อนที่จะตัดสินใจหาจังหวะเปิดประตูโยนผ้ายางปูโต๊ะออกไปให้ใช้คลุมตัวและรีบปิดประตูโดยต้องคลุมตัวนานกว่า10นาทีกว่าพึ่งจะเริ่มบินออกไปเมื่อเห็นว่าพึ่งเริ่มน้อยลงจึงเปิดประตูให้พ่อค้าวิ่งหนีเข้ามาในร้านและช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยให้ทายาและใช้แหนบมาช่วยดึงเหล็กในออกพบว่ามีเหล็กในฝังกว่า20จุดทั้งที่ศีรษะใบหน้าและตามเนื้อตัวจากนั้นได้ติดต่อหน่วยกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือก็ตอนแรกหนูอยู่หลังร้านใช่ไหมคะแล้วก็พี่ไรเดอร์ค่ะก็คือพี่ชายหนูเองเขาจะไปส่งข้าวแล้วเขาก็เปิดประตูว่าถ้ามีพึ่งเยอะจังเนี้ยค่ะหนูก็แบบเดินมาดูหน้าร้านเนาะก็บอกอุ้ยหนูก็บอกว่าพี่เบลอย่าเพิ่งออกไปนะอันตรายเนาะแล้วปรากฏว่าตอนนั้นน่ะหนูเห็นพี่หมูปิ้งอ่ะเขาวิ่งไปตอนแรกหนูไม่ได้เอกใจเนาะว่าเฮ้ยเขาวิ่งไปไหนอย่างเงี้ยก็เลยยืนดูกันแล้วพี่เบลบอกว่าเนี่ยก็คุยกันเนี้ยนะพอจังหวะนั้นพี่เขาวิ่งมาหน้าร้านขอความช่วยเหลือเนี้ยค่ะหนูก็แบบตอนแรกหนูจะเปิดประตูให้เข้ามาละแต่ว่าด้วยความที่พึ่งมันลุมเยอะมาก20กว่าตัวเลยค่ะแล้วหนูก็แบบหาจังหวะไม่รู้จะแบบจะเปิดเข้ามาตอนไหนเนาะหาจังหวะก็เลยโยนผ้าปูโต๊ะค่ะให้พี่เขารีบคุมตัวก่อนเพื่อแบบเหมือนเซฟไปในระดับสเต็ปแรกก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็พอพึ่งมันเราคุมตัวละแล้วพึ่งมันเริ่มแบบสงบละก็เราเปิดประตูให้พี่เขาวิ่งเข้ามาในร้านค่ะก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็ทายาหมองกินยาพาราแล้วหนูก็ช่วยเอาคาราวะแหนบอะค่ะดึงเหล็กในพึ่งออกพึ่งหลวงแหนบมันเหล็กในมันจะใหญ่มากๆเลยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพตรวจสอบพบว่ารังพึ่งหลวงอยู่บริเวณตึกหอพักห่างจากร้านหมูปิ้งประมาณ100เมตรจึงได้เข้าไปกำจัดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยคาดว่าพึ่งจะได้กลิ่นควันและที่ไล่ตามไม่หยุดเพราะตามกลิ่นหมูปิ้งที่ติดกับผ้ากันเปื้อนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่หากพบรังพึ่งในจุดที่คาดว่าจะเป็นอันตรายให้แจ้งเทศบาลทันทีไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store